านร่วมอะไรแบบสลับเด็กกันไม่เห็นโฟกัสเลยหอมมากอันนี้นะครับคือ lobster bisque ที่ร้าน Brasserie 9สาทรซอย6ก็อร่อยนะครับไม่แพงถ้าวันปกติก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องใส่พริกไทยหน่อยนะครับฟุยโยโอเคพอแล้วครับเราต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะติด copyright ครับอันนี้คือ Frank's French Onion Soup นะครับโอ้โหเพลง copyright เต็มๆเลยมันต้องพูดไปเรื่อยๆนะครับที่ร้าน Brasserie 9นะครับ Brasserie 9สาทรซอย6ครับอันนี้คือ Escargot นะครับอันนี้คือ Escargot คือหอยทากหอยอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือปลาแซลมอนนะครับผมที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆนะครับ Brasserie 9นะครับผมต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะเพลงติดลิขสิทธิ์ทุกแพงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้รายการเอกพากินและเที่ยวด้วยนะครับโอ้ยฟิโยอังเคิลล็อตเจออุ้ยมินป๊อปปตี้มินป๊อปปตี้มินป๊อปปตี้ Brasserie 9โอ้เพนเน่เห็นไหมนี่ดีใจพามาทานแล้วบอกอร่อยทานแบสซินาเพนเน่สปินแนชนะฮะเนาะฟุยโยดูเขาทำนะฮะดูดูความกรอบของหนังนะครับอันนี้เสียงนมปังนะครับปลาซีแบสของผมบอกแล้วว่าอร่อยทุกอย่างที่ร้านนี้นะครับแมสซารีนายสาทรซอย6โอ้เนี่ยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าอร่อยนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือแก้มวัวตุ๋นแก้มวัวตุ๋นนะครับส่งดูจัดได้อย่างดีนะฮะอันนี้เราต้องพูดไปเพราะว่ามันมีเพลงลิขสิทธิ์นี่คือเนื้อสเต็กมีเดียมแรร์นะครับโอ้โหนี่คือกินคนเดียวโอ้เนื้อนะครับซอสมีเดียมแรร์ซีแบสเราต้องทำเสียงเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับผมก็ต้องพยายามพูดไม่ให้ YouTube มันดีเทค copyright song นะครับอันนี้ก็เป็นรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับเราก็จะทำตามใจเรานะเพราะเราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆแต่เรายินดีรับสปอนเซอร์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม